โอ้โหน้องใจเอามะม่วงมาจากไหนเยอะแยะซื้อมาค่ะซื้อมาจากไหนคะครูจรัญค่ะอ๋อคุณครูจรัญคุณครูแป้งคุณครูที่เคยสอนน้องใจว่ายน้ำนะคะแล้วคุณครูเขาก็มีสวนมะม่วงที่จังหวัดลพบุรีเนาะแล้วคุณครูเขาก็ขายแล้วขายถูกด้วยนะคะโลละ15บาทแบบว่าเราซื้อมาให้เพื่อนบ้านเราด้วยเนาะโหลูกใหญ่นะนี่เขาเรียกว่ามะม่วงแก้วแบบพันธุ์พื้นเมืองจริงๆนะคะแล้วคุณครูแป้งกับคุณจรัญเขาก็แถมหัวปีมาให้แล้วคุณแม่ก็เลยมาทำเป็นหัวปีทอดกรอบใส่ไข่ให้น้ำใจทานน้ำใจลองทานดูซิอร่อยไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่หัวปีนะแม่น้ำใจก็จะใส่พวกกะเพราชะพลูพวกผักที่อยู่สวนครัวเราอะเราจะปลูกใส่กระถางใช่ไหมใช่ค่ะน้ำใจลองชิมดูเป็นรสชาติยังไงเครื่องบินหรือเป็นเพราะอากาศพึมหรือเปล่าแล้วมันเหมือนแบบแต่ก่อนมันจะไม่ดังขนาดนี้เนาะเครื่องบินเนาะนี่นะคะทุกคนดูแม่น้ำใจกะว่าจะกินหลายวันเหมือนกันนะวันนี้แม่จะทานข้าวกับอะไรบ้างลูกปลาแดดเดียวทอดไข่ดาวหัวปีทอดใส่ไข่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกผักสมุนไพรก็มะม่วงสุกเนาะข้าวเหนียวนี่ต้องมีติดบ้านนะคะเพราะว่ามันทำให้เราทานได้สารพัดประโยชน์มากๆน้องน้ำใจอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำใจกับคุณแม่ด้วยนะคะใช่ค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนะคะดีแอร์ภูสวัสดิ์แล้วก็ช่องน้ำใจรักบิดด้วยนะคะใช่ค่ะคือเราอยากจะให้ช่องเราเติบโตนะคะแล้วเราก็จะพยายามผลิตงานออกมาดีๆเดี๋ยวต่อไปน้ำใจกับคุณแม่จะทำเป็นเกี่ยวกับการอ่านหนังสือโดยที่แม่สอนให้น้ำใจอ่านออกเขียนได้โดยวิธีดูหนังสือแล้วก็มาดูว่าน้ำใจควรรู้สระอะไรยังไงนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายสู้ๆBye.